สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ไลฟ์อยู่ใน YouTube โดยบอกว่าตนได้นัดหมายกับลุงพลและป้าแตนในวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์2564ส่วนรายละเอียดจะมีการชี้แจงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เป็นยุทธการพญานาคสยบกิ้งกือครั้งส่วนเรื่องการสร้างพญานาคตอนนี้ช่วงนี้กระแสข่าวยังคงแรงอยู่จึงทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างพญานาคต่อได้แต่ตนมองว่าเจตนาของลุงพลไม่ได้สร้างพญานาคเพื่อเป็นสิ่งของส่วนตัวแต่สร้างเพื่อเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวจึงคิดว่าคงต้องเข้าหารือกับทางเจ้าหน้าที่เพราะถ้าให้ทุบทิ้งก็เสียดายเนื่องจากน่าจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งนี้เรื่องการรับบริจาคทนายตั้มกล่าวว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาอยากให้แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอิจฉาเขาหรือไงคือคนให้เขาอยากให้คนรับเขาก็รับแล้วเราไม่ได้เอาไปให้เขาแล้วเราจะเดือดร้อนอะไรครับส่วนตัวทราบว่าป้าแตนไม่ได้เป็นคนที่เปิดรับบริจาคแต่ถ้าป้าจะเปิดรับบริจาคก็ไม่ได้ผิดอะไรขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกล่าวยืนยันและยอมรับกับอมรินทร์ทีวีว่าในวันนี้ตนอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแต่ในวันที่17กุมภาพันธ์2564ยังไม่มีกำหนดการเดินทางเข้าหมู่บ้านกกอกเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านกกอกในครั้งหน้าส่วนกรณีนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพู่ได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพลหลังจากที่ถูกนำเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นภายหลังจากคดีน้องชมพู่เกิดขึ้นผ่านไปกว่า9เดือนก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายทำให้ชาวบ้านกกอกได้มีเวลาทบทวนหลายๆอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆและพฤติกรรมของบางบุคคลที่กระทำในช่วงก่อนและช่วงหลังที่น้องชมพู่หายไปล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปพูดคุยกับนางผักบุ้งนามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าในวันที่10พฤษภาคม63ก่อนน้องชมพู่หายแค่1วันมีคนเห็นลุงพลขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อนมเปรี้ยวกล่องเล็กกล่องสีเขียวที่ร้านค้ากลางหมู่บ้าน1แพ็คจำนวน4กล่องซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ชาวบ้านก็มาคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นและสงสัยว่าเหตุใดลุงพลจึงมาซื้อนมเปรี้ยวที่น้องชมพู่ชอบกินและทำไมต้องมาซื้อร้านค้าที่ไม่ใช่ร้านประจำของลุงพลเพราะร้านที่ลุงพลซื้อนมเปรี้ยวนั้นเขาไม่เคยซื้อมาก่อนรวมถึงสิ่งที่รู้สึกแปลกใจคือถ้าลุงพลจะซื้อขนมให้ลูกกินนั้นเขาจะไม่มาซื้อด้วยตัวเองและจะพาลูกชายทั้งสองคนมาด้วยโดยให้ลูกชายเลือกขนมและลุงพลจะเป็นคนจ่ายเงินซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทำให้ชาวบ้านต่างเกิดความสงสัยว่าทำไมลุงพลต้องมาซื้อนมเปรี้ยวก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไป1วันและซื้อไปเก็บไว้ให้ใครนางผักบุ้งกล่าวต่อว่าช่วงหลายๆวันก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปตนก็เห็นลุงพลขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยบ้านน้องชมพู่ทุกวันติดต่อกันเป็นสัปดาห์โดยจะขี่ออกมาจากซอยในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงเย็น
ซึ่งเวลาจะไม่ซ้ำกันแต่จะเป็นเวลาที่ชาวบ้านไม่อยู่บ้านในฤดูนั้นเป็นฤดูการทำเกษตรโดยชาวบ้านจะไปอยู่ตามสวนตามไร่ไม่อยู่บ้านโดยตนเห็นว่าลุงพลจะขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะการแต่งกายเหมือนไปทำสวนโดยสวมหมวกโม่งพับครึ่งเห็นใบหน้าจำสีหมวกโม่งไม่ได้และสวมเสื้อแขนยาวบางวันสีเทาบางวันสีดำกางเกงวอร์มขายาวมีแถบสีแดงแต่สิ่งที่ทำให้ตนสงสัยคือทำไมลุงพลถึงขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยบ้านน้องชมพู่ทุกวันทั้งที่ลุงพลเองไม่ได้มีพื้นที่การเกษตรในระแวกบ้านน้องชมพู่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ลุงพลอาจจะไปดูแลหรือซ่อมแท้งน้ำในหมู่บ้านตรงสวนยางของนายแต่เพราะลุงพลเองก็เป็นคณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้านด้วยแต่ตนก็ยังสงสัยเพราะในช่วงนั้นน้ำประปาก็ไหลปกติไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดตนไม่อยากเจาะจงว่าคนร้ายคือใครแต่เชื่อว่าต้องเป็นคนที่มีแรงความแค้นในครอบครัวน้องชมพู่จึงลงมือกระทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่นี่เป็นแค่การคาดการณ์ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าครอบครัวน้องชมพู่จะมีการทะเลาะกับใครหรือไม่ทีมข่าวได้เดินทางไปร้านค้ากลางหมู่บ้านกกอกที่ลุงพลไปซื้อนมเปรี้ยวพบว่าวันนี้ร้านปิดและนางสาวกุ้งนางแม่ค้าที่ขายของนั้นไม่อยู่บ้านและยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าตำรวจส่วนกลางลงมากกกอก2ชุดแล้วนะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ส่งตำรวจชุดที่2ลงมาอีกและยศระดับใหญ่กว่าชุดแรกที่ส่งมาก่อนซะด้วยแต่จะจับเมื่อไหร่ไม่รู้นะภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าดีค่ะเขาจะได้ประสานมีนาวันเสาร์นักข่าวไปกกอกแต่เช้ามืดปกติไปสายๆลุ้นๆค่ะเวรกรรมมีจริงทำอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นผลเวรกรรมไม่มีแผนที่ไม่มี GPS แต่เชื่อว่ากรรมหาเราเจอเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนืออำนาจชั่วช้ายังมีกฎแห่งกรรมกฎหมายอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอครับเวรกรรมมีจริงทำอย่างไรได้อย่างนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นผลครับขอบคุณครับจากชาวโซเชียล